เสร็จแล้วนะคะห่อเรียบร้อยนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปโยนห่อห่อแล้วก็ผสมแป้งก่อนนะคะผสมแป้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมใบตองห่อคราวนี้เราจะมาผสมแป้งนวดแป้งกันนะคะอันนี้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวประมาณ500กรัมใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยวันนี้ญาติน้องขุนจะใช้น้ำใบเตยเพราะที่บ้านมีใบเตยญาติน้องขุนก็เลยใช้น้ำใบเตยมาคั่นกับแป้งน้ำตาลปี๊บประมาณ200กรัมนี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็จะทยอยมือล้างแล้วนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วเราจะทยอยน้ำใส่ทีละหน่อยนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะใส่น้ำใบเตยมันก็จะหอมเราก็ค่อยๆใส่เรื่อยๆนะคะทีละหน่อยแป้งก็จะออกสีสันสวยน้ำก็อยู่ประมาณ300-400นะคะคราวนี้เราก็จะมาใส่น้ำตาลปี๊บไม่มีน้ำตาลมะพร้าวเนาะก็เอาน้ำตาลปี๊บแทนใส่มากใส่น้อยก็ตามปริมาณแป้งนะคะเราก็ดูเราก็พักแป้งไว้ประมาณถ้าจะห่อเลยก็ได้นะแต่เราก็พักแป้งไว้ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นี่นะคะเขียวธรรมชาติเขียวใบเตยนะคะเนี่ยใบเตยนะแล้วเราก็เอานี่มันแล้วไว้ก่อนพักแป้งไว้ก่อนถ้ามีผ้าขาวบางเราก็ผ้าขาวบางมาปิดไว้เพื่อที่ว่าแป้งมันจะได้ไม่แข็งไม่แห้งปกติญาติน้องคุณก็ทำแป้งเสร็จนี่เราจะมาห่อขนมกันนะคะอันนี้ใบตองเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราเอามาทาน้ำมันทากับน้ำมันพืชเราน้ำมันลำข้าวนี่นะคะอันนี้แป้งที่เราทำไว้อันนี้เราก็จะทำเป็นก้อนๆนี่นะคะทำเป็นก้อนๆแล้วก็เราจะมาต้มหน่อยคือเราก็ล้างสะอาดแล้วนะคะ
ด้วยกันค่ะไม่มีอะไรจะทำเราก็มานั่งห่อขนมกินกันเสร็จแล้วนะคะห่อเรียบร้อยนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งตั้งไฟกลางๆไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเอ้ยนี่ก็น่าจะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวย่าน้องขุนจะแกะมาให้ดูนี่นะคะนี่น่ากินไหมนี่อีกสักแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะแต่ว่าจะตั้งอีกสักแป๊บนึงนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วเขียวใบเตยนะคะเขียวใบเตยเขียวธรรมชาติคนไหนสนใจที่จะทำก็ดูวิธีทำใต้คลิปได้เลยนะคะสูตรก็จะพอดีเลยนะคะทำเองกินเองอร่อยเวอร์นี่นะคะเราทำกินเองก็จะมีแบบว่าถ้าครอบครัวใหญ่เนาะเราซื้อมันก็อาจจะไม่ค่อยพอกินเราก็ทำกินเองที่บ้านพร้อมกับครอบครัวนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ